เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาวิทาลิกผู้ก่อตั้งอีเธอเรียมกล่าวอ้างว่าทีมเทอร่าพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหรียญลูน่าวิทาลิกกล่าวว่าไม่มีใครรู้โดยแท้จริงว่าทีมงานเทอร่านั้นกำลังทำอะไรกับเงินทุนสำรองในรูปแบบของบิตคอยน์จำนวนมากของพวกเขาอยู่ในตอนนี้วิทาลิกยังกล่าวเอาไว้อีกด้วยว่าความล้มเหลวของเทอร่านั้นแสดงให้เห็นถึงความดีเซนโทไลซ์ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแม้ว่าอัลกอริทึมจะเปิดกว้างและโปร่งใสแต่ก็ยังพังได้หากดำเนินการกับมันไม่ดีพอตามที่วิทาลิกได้กล่าวกลไกเบื้องต้นของโปรเจกต์เทอร่าที่ล้มเหลวนั้นเป็นเพราะรากฐานด้านเศรษฐกิจที่ไม่ดีผู้ก่อตั้งอีเธอเรียมยังกล่าวอีกด้วยว่าคนที่หัวไวๆหลายๆคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเทอร่านั้นแย่โดยพื้นฐานตามที่เว็บไซต์ข่าวชื่อดังอย่าง You Today ได้รายงานว่าเหรียญ Luna Classic ซึ่งเป็นเศษซากของความล้มเหลวที่หลงเหลืออยู่ของโปรเจกต์ Terra และ Luna 2.0 เพิ่งได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาของราคาในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแม้ว่าตัวของโดเฮวอนผู้ก่อตั้ง Terra นั้นจะถูกรายงานว่าหลบหนีหลังจากที่ทางการเกาหลีใต้ออกหมายจับเขาวิทาลิกได้เปิดเผยอีกด้วยว่าเขาประหลาดใจกับการลดลงอย่างมากของราคาอีเธอเรียมหลังจากที่มีการอัปเดตเดอะเมิร์ดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากราคาของเหรียญ ETH นั้นลดลงถึง 18% ตั้งแต่วันที่15กันยายนถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของอีเธอเรียมไปใช้ Proof of Stake นั้นจะประสบกับความสำเร็จล้นหลามแต่ด้วยความที่มันไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของราคาก็ทำให้มันจบลงด้วยการถูกเทขายเป็นจำนวนมากของนักลงทุนและในปัจจุบันราคาของเหรียญ Luna Classic LUNC นั้นซื้อขายกันอยู่ที่ 0.011112896 ราคาติดลบไป 0.81% ราคาของเหรียญ USTC ซื้อขายกันอยู่ที่ 1.175899555 ราคาติดลบไป 3.57%ในฝั่งของสินของเหรียญลูน่าหรือลูน่า2นั้นซื้อขายกันอยู่ที่ 91.6233 ราคาลบไป 3.06% ในวันนี้และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ